สมัยเลยสบายดีไม่ได้สบายพี่น้องมาเห็ดซอสมาล่าสำหรับสูตรและวิธีเห็ดธรรมดามาชมกันเบิ่งเลยเห็ดซอสมาล่ากับคาสมิผงมาล่านี่70กรัมผงมาล่าข่อยเห็ดให้แล้วเด้อพี่น้องมีน้ำตาล3บวงแกงงาขาวนี่2บวงแกงแล้วก็คนให้มันเข้ากันใส่แป้งนัวลงไป1บวงกาแฟเรียบร้อยน้ำมันพืชนี่ใส่100มิลลิลิตรก็สิใส่อันมักมาดจีนเนาะหรือว่าอันเสสวน1บวงแกงแล้วบัดนี้ก็ต้มให้น้ำมันมันร้อนในเมื่อเฮาต้มให้น้ำมันมันสดแบบนี้แล้วถือว่าได้แล้วบัดนี้ก็เอาขึ้นเลยบัดนี้เฮาก็อันทอกใส่ใน3อันผงมาล่าเฮาเลยแล้วก็บวงคนให้มันเข้ากันหอมขนาดพี่น้องเต็มนี้ก็ใส่น้ำมันงาลงไป3บวงแกงแล้วก็คนให้มันเข้ากันใส่อันน้ำมันหอยลงไป2บวงแกงผงมาล่าตัวที่ข่อยเฮ็ดหั่นจะบ่เค็มเด้อพี่น้องเพราะว่าข่อยบ่ใส่เกลือซีอิ๊วขาวได้ใส่6บวงแกงซอสมาล่าข่อยพอจะบ่ใส่น้ำเด้อใส่แต่น้ำมันก็สิได้ซอสมาล่าเข้มข้นแบบนี้ในเมื่อเฮาคนอันเกลือมันเข้ากันดีแล้วถือว่าได้แล้วเด้อพี่น้องเรียบร้อยซอสมาล่าเฮาพี่น้องหอมอันเครื่องเทศแล้วก็อันรสชาติมันจะออกอันหวานเค็มน้อยนึงเด้อเฮาเฮ็ดลายแบบนี้ค่ะก็เก็บไว้ในตู้เย็นเนาะกุมได้ลายเดือนสิท่าอันปิ้งปลาปิ้งหมูปิ้งหยังก็ได้เนาะท่าได้หมดประเภทซีนประเภทผักนะเฮาปิ้งอันผักอีหยังซีนหยังก็ได้เนาะแล้วแต่เฮาเลือกได้แล้วแต่เฮามักเนาะซีนนี่ข่อยบ่ได้เอือดใส่หยังเด้อพี่น้องก็ปิ้งอันซีนหมูบรอกโคลีแล้วก็เห็ดเนาะเฮาสิปิ้งด้วยไฟกลางเด้อซีนนี่ค่อยสิทาน้ำมันพืชเด้อพี่น้องในเมื่อเฮาปิ้งซีนมันเริ่มสุกแล้วบัดนี้เฮาก็สิทานซอสมาล่าเนาะมักหลายมักน้อยก็ทาตามใจมักเลยเด้อพี่น้องหอมขนาดในเมื่อเฮาทาซอสแล้วเฮาก็เอาขึ้นเลยพี่น้องผักอีหยังเฮากระทาใส่เนาะอันนี้ก็สิแม่นผักเนาะต้นหอมกัดขาวเห็ดตอนนี้ไผมักเพชรเฮาก็ห่อยอันผงมาล่าใส่อีกเนาะก็สิห่อยใส่น้อยนึงเดี๋ยวพี่น้องแต่แซ่บบ่ซอสมาล่ามันจะออกอันเผ็ดแล้วก็อันเค็มหวานอันนี้ก็สิแม่นประเภทผักเนาะลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามักก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย